เป็นเหตุการณ์สลดใจค่ะคุณผู้ชมช่วงนี้ปิดเทอมเด็กๆบางทีเนี่ยเขาออกไปเล่นข้างนอกบอกผู้ปกครองไว้แล้วผู้ปกครองก็เห็นว่าก็โตระดับหนึ่งแล้วนะคะ9ขวบพูดรู้เรื่องแล้วแล้วก็เป็นสถานที่ที่เขาเคยไปบ่อยแถวๆโรงเรียนอ่ะคือโรงเรียนมี Wi-Fi เด็กก็จะไปเล่นแถวนั้นก็จะได้ใช้สัญญาณอินเทอร์เน็ตด้วยทีนี้มีช่วงนึงค่ะน้องเนี่ยออกจากจุดนั้นแล้วไปที่บ่อน้ำไปจับปลากับเพื่อนพอจับเสร็จแล้วไปล้างเนื้อล้างตัวที่มันเลอะโคลนแล้วลื่นตกลงไปในน้ำแล้วสุดท้ายจมน้ำเสียชีวิตนะคะต้องรีบประสานเจ้าหน้าที่กู้ภัยมากู้ภัยเขามีอุปกรณ์แล้วก็มีวิธีในการปฏิบัติงาน10นาทีผ่านไปเจอร่างของน้องคนนี้พอเอาร่างขึ้นมาบนฝั่งคุณตาที่เป็นผู้ปกครองอะค่ะแกตกใจแกเสียใจมากแกร้องห่มร้องไห้ต่อหน้าพ่อแม่พี่น้องที่มาคอยยืนดูปฏิบัติการนะคะแกทำใจไม่ได้เลยว่าหลานวัย9ขวบป.4เสียชีวิตไปแล้วถ่ายรูปก่อนเลยเอ๊ะปั๊มปั๊มถ่ายรูปก่อนปั๊มคุณตาทองคูณเครือจันทร์ค่ะเป็นชาวอำเภอสตึกจังหวัดบุรีรัมย์เป็นตาของน้องหยก9ขวบป.4บอกว่าช่วงนี้ปิดเทอมหลานจะมาขอไปเล่นที่โรงเรียนเพราะว่าโรงเรียนมี Wi-Fi ก็เหมือนไปใช้อินเทอร์เน็ตนะนะคะทีนี้ปกติแล้วหลานไปแป๊บเดียวเที่ยงๆก็จะกลับมาบ้านและมากินข้าวเที่ยงแต่ปรากฏว่าวันเกิดเรื่องก็คือไม่กลับมาค่ะก็เลยเดินออกตามหาแล้วไม่เห็นจักรยานจอดอยู่ที่ปากทางเข้าสระน้ำก็เลยเดินตามหาจนกระทั่งเห็นรองเท้าเนี่ยมันวางอยู่ที่ขอบสระตะโกนเรียกน้องโยกโยกแต่ก็ไม่มีเสียงตอบรับกลับมานะคะทีนี้ก็เลยลองเดินไปที่โรงเรียนไปสอบถามหลานไปสอบถามตามหาหลานจนกระทั่งมีคนให้ข้อมูลมาว่าน้องหยกป.4 อ่ะไปเล่นอยู่กับรุ่นพี่ป.5 โรงเรียนเดียวกันคุณตาก็เลยออกไปตามค่ะจนกระทั่งเจอรุ่นพี่ป.5 คนนั้นเด็กชาย A ก็เล่าให้ฟังว่าเล่นที่โรงเรียนเสร็จแล้วชวนกันมาจับปลาต่อตรงนี้ค่ะพอจับปลาเสร็จแล้วล้างเนื้อล้างตัวเพราะว่ามันเปื้อนโคลนไงแล้วจังหวะนั้นน้องหยกลื่นถลายตกลงไปส่วนเด็กชาย A ป.5 ตกใจกลับบ้านแต่ไม่กล้าบอกใครค่ะเพราะกลัวถูกผู้ใหญ่ต่อว่าพากันไปเล่นน้ำสุดท้ายก็เลยช่วยน้องหยกป.4 เอาไว้ไม่ทันน้องเสียชีวิตฟังเสียงจากคุณตาของน้องค่ะเล่นตามหมู่บ้านแถวโรงเรียนเนาะนี่ผมมาตามหาไม่เห็นมาผมเห็นขี่จักรยานนี่ผมขี่มอเตอร์ไซค์มาดูเห็นรองเท้ามันผมก็นึกว่ามันไม่อันนี้ก็ว่ามันลืมบ่ผมก็ไปถามหาทีนี้ก็ไปเพื่อนเพื่อนที่มันมาเล่นด้วยกันเพื่อนเพื่อนเพื่อนบอกว่าไงเพื่อนบอกว่าไอ้ถามมันก็ไม่ค่อยพูดหรอกทีนี้เนียนเขาของมันเลยบอกว่าเล่นโคลนตรงนั้นแล้วมาล้างตัวตรงนี้ล้างตัวทั้งสองคนไอ้นั่นลื่นลงจับเสื้อไอ้นี่จับเสื้อไอ้นี่หลุดมือลื่นลงไปคือถลายลงไปแต่มันก็ไม่บอกมันก็ไปบ้านคุณตาตกใจด้วยนะคะคุณผู้ชมเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องที่ไม่คาดคิดหลังจากนั้นทางเจ้าหน้าที่กู้ภัยพอเจอร่างแล้วก็เอาร่างน้องขึ้นมาส่งไปชนะสูตรตามขั้นตอนแล้วก็ค่อยให้ครอบครัวรับกลับไปประกอบพิธีทางศาสนาค่ะโอ้